ดุปลาดุกโอ้ปลาดุกปลาดุกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพบกับผมช่างณเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะเนี่ยไปปักเบ็ดกันนะช่วงนี้ฝนตกหน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับก็จะเริ่มงานปักเบ็ดกันแล้วนะกับเบ็ดเนี่ยครับทั้งหมดวันนี้เนี่ยประมาณ20คันนะเบ็ดพานมิตรก็จะคันยาวหน่อยนะครับนี่ หมายเนี่ยเป็นลำห้วยเนาะแล้วก็เหยื่อวันนี้เนี่ยใช้เป็นไส้เดือนนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันครับว่าจะหมานไม่หมานตอนที่ไปปักเนี่ยประมาณสักเกือบจะทุ่มแล้วครับก็ใกล้จะมืดแล้วและเดี๋ยวเราจะกู้กันรอบนึงประมาณ3ทุ่มครับแล้วก็เก็บตอนเช้าเลยโอเคไปครับเริ่มนะครับมาถึงหมายนี่ก็มืดพอดีเลยนะต้องใช้ไฟใช้แฟลชกันแล้วนะครับปักแล้วนะครับหนึ่งแม็กก็ช่วยๆกันนะครับเบ็ด20คันนะนี่ครับหมายเป็นลำห้วยแบบนี้เลยลำห้วยเล็กๆหน้าฝนเนี่ยน้ำมันก็จะเต็มห้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ตักไฟเดือนก็ต้องขยันเปลี่ยนเหยื่อหน่อยฮะปลาเล็กเยอะนู่นๆปลาซิวเต็มเลยนะพอมาที่โล่งๆก็ยังพอมีแสงหน่อยนะเมื่อกี้อยู่ในหลุมยางครับมืดตึ๊บเลยเนี่ยวันนี้มีความหวังไหมฮะในพันมีความหวังไหมวันนี้ความหวัง 100% 100% ใช่ไหมหมายใหม่เอี่ยมเลยนะยังไม่เคยมาลงเลยนะมันมีตัวมีตัวแน่ใช่ไหมในพันบอกมีตัวนะครับรับประกันได้เลยมีตัวโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ครับลำห้วยลำห้วยลำรางเล็กนิดเดียวฮะกว้างสักประมาณเม็ดกว่าๆได้แล้วก็จะค่อยๆปักไปตามลำห้วยเรื่อยๆอันนี้ฮะเดินปักเป็นช่องๆไปนะหมายไม่น่ามีปลาหมายไม่น่ามีปลาแต่พันมิตรบอกให้เชื่อใจใช่ไหมมาดูกันครับว่าจะเก่งเหมือนอย่างพานการันตีไหมนะนู่นแม็กปักอยู่ตรงนู้นนะพานมิดลงอยู่ตรงนี้เอาใกล้ๆกันแค่นี้เองเหรอเอาใกล้ๆกันเนี้ยอ๋อแบทเทิลกันเลยนะใครจะได้ครับ2คันนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอเคเดี๋ยวเราจบการปักไว้ที่คันนี้นะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนช่วง3ทุ่มนะครับมายามกันรอบนึงเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวไปช่วยกันปักให้ครบก่อนครับตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วนะครับมายามเบ็ดด้วยกันนะสักรอบหนึ่งครับพานมิตรบอกคันนี้มีลุ้นนะครับดูนะนี่คันนี้ดึงครับเดี๋ยวดูนู่นครับเห็นตัวแล้วไวๆในน้ำโอ้ปลาดุกเอ้าครับตัวแรกของค่ำนี้นะโอ้ปลาดุกนะครับแต่ว่านี่ไซส์เล็กไปหน่อยแต่ว่าก็เหมาะกับการทำเหยื่อนะครับเดี๋ยวเราสะสมเหยื่อไว้ล่าชะโดกันด้วยเนาะนี่ไซส์นี้นี่กำลังเลยครับปลดปลาออกนะครับแล้วก็เกี่ยวเหยื่อไว้อีกนะมาดูคันนี้นะครับนี่ปลายคันเบ็ดจมน้ำเลยนะนี่ครับจะให้นักดึงนะตัวยังอยู่ไหมในตัวอู้นู่นอู้โตด้วยอู้เอามาขึ้นมาปลาดุกจับพันหญ้าอยู่ฮะนี่โอ้นี่ครับต้องใช้อย่างนี้
นี่ปักเบ็ดด้วยไส้เดือนเนี่ยมันก็จะหมานปลาดุกแบบนี้ครับเป้าหมายหลักเลยนะโอ้ใช้ได้ครับอย่างนี้ตัวที่สองของค่ำนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยอ้าวนี่หมันหวานครับผมตัวที่สองแล้วก็ยามแบบนี้เหยื่อหมดแทบทุกคันเลยนะครับปักเบ็ดด้วยไส้เดือนเนี่ยก็ต้องทำใจกันหน่อยเนาะต้องเวียนเกี่ยวเหยื่อกันหนักหน่อยครับแล้วก็จะปักไว้อีกครับก็ยังเดินยามกันไม่หมดนะยังอยู่อีกสักราวๆ 6-7 คันครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกเรียบร้อยแล้วนะคันนี้พรุ่งนี้อาจจะหมานทั้ง2ก็ได้ครับก็กลับมาแล้วนะครับสรุปค่ำนี้ก็ได้แค่ปลาดุก2ตัวนะนี่ฮะใหญ่ตัวกับเล็กตัวนึงนะครับแล้วก็มีปลาเก๋านะปลากระสง2ตัวนะที่เราได้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะเดี๋ยวนี้ก็แยกย้ายกันพักผ่อนก่อนครับก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับนายพานมากู้เบ็ดกันนะลุนแม็กเก็บมาแล้วครับก็เก็บมา 3-4 คันแล้วนะยังไม่ได้ตัวเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับนี่ดึงปลายคันงงเลยครับเดี๋ยวให้นายพานไปดูนะตัวจะอยู่เปล่าตัวจะอยู่หรือเปล่าตัวติดแบบนี้ตัวจะลุดเหลือเกินปลายคันเกือบลงน้ำอะครับคอนไม้ก็ไม่ใช่เล็กๆดึงเข้าไปติดไม้ใช่ไหมน่าต้องลงน้ำไหมเนี่ยลงน้ำเช้าๆนะเหมือนจะลงแช่น้ำแต่เช้าเลยลึกน่าไม่ใช่ตื่นๆนั่นดึงก็กลัวจะหลุดอะเมื่อคืนได้ปลาดุกไป2ตัวนะครับมันจะติดท่อนนี้นะท่อนไหนล่ะดูหน้าเลยดิอยู่เปล่าโอ้ไม่อยู่หลุดแล้ววะก็อยู่โอ้ยยังดูปลายคันนี่กูจะติดไม้ด้วยฮึอะโอ้ยดุกปลาดุกโอ้ยปลาดุกปลาดุกโอ้ยโตๆด้วยครับโอ้ยนึกว่าหลุดไปละหลุดละหลุดละหลุดละโอ้ยตกนู่นครับตัวแรกของเช้านี้นะนี่สวยงามครับปลาดุกนี่เป้าหมายหลักเลยนะครับทงเบ็ดด้วยเหยื่อไส้เดือนเนี่ยตกปลาดุกอย่างนี้ฮะต้องระวังนะจากดุกด้านอีกถ้าไม่ระวังจะกลายเป็นดุกอุยนะครับโอเคนี่กลายเป็นปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยอ้าวนี่ครับตัวแรกของเช้านี้ไปดูกันต่อครับเอามาดูคันนี้นะครับนู่นสายตึงไปทางนู้นเลยครับหนุ่มคันนี้นี่ยังไม่แน่ใจว่าจะโดนไม่โดนแต่คันแม็กโดนแล้วครับหนุ่มติดกันนะเอาแหมคันนี้นี่เห็นดึงคันเบ็ดชัดๆเลยนะครับดูมาดูคันหน่อยนู่นครับอ่ะดึงเลยเมื่อกี้ดึงคันงงเลยนะโอ้ดูโอ้ยยกเลยจะหลุดโอ้ปลาช่อนโอ้นี่ครับนี่นะครับช่อนตัวสวยเลยแล้วเดี๋ยวไปดูคันรุ่นต่อคันนี้พานยกดูดูนะสายยังตึงไปนู่นฮะแค่ตรงนี้เองหลุดไปหายหลุดเหรอแหมกิ่งไผ่พันเลยวะพันกิ่งไผ่โอ้หลุดครับนู่นพันแล้วแข็งปลูกแล้วมีดก็ไม่ได้เอามาด้วย
แม่เสียดายนะหลุดครับครับแม่ทำใหญ่โดเนาะเบ็ดเบ็ดสามตาโอ้ยใหญ่โดเลยเหรอให้ทำกับข้าวดีกว่าครับตัวที่สองแล้วคันนี้ไม่ได้ครับแต่นี่ให้ดูผักบุ้งยอดนะผักบุ้งนาครับนี่โอ้ยอดงามมากๆเดี๋ยวอาเด็กเก็บไปทำกับข้าวด้วยนะครับยอดสวยๆเป่งๆเลยหน้าฝนก็กลับมาแล้วนะครับกับการกู้เบ็ดตอนเช้าเนาะเช้านี้นี่ก็ได้ปลาช่อนตัวนึงปลาดุกตัวนึงนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยช่วงค่ำที่ไปกู้เนี่ยไปยามเนี่ยได้ปลาดุก2ตัวนะตัวใหญ่ตัวนึงในกระมังเนี่ยครับแล้วก็ตัวเล็กผมขังไว้เอาไว้ทําเหยื่อปลาชะโดเนาะก็เดี๋ยวทํากับข้าวด้วย3ตัวนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าได้พอแกงนะกับเบ็ด20คันนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําเป็นเมนูอะไรเนี่ยตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเลยครับยายโชว์ฝีมืออีกแล้วนะวันนี้จะมีเมนูอะไรครับยายแกงกะทิปลาดุกแกงกะทิปลาดุกใส่หน่อไม้หน่อไม้สดหน่อไม้ต้มเนาะหน่อไม้ต้มก็คือแกงกะทิแกงแดงนะครับแกงแดงกะทิปลาดุกหน่อไม้ต้มครับผมกะทิก็ใช้เป็นกะทิสดเลยนะยายทำไงครับตั้งไฟตั้งไฟด้วยหัวกะทิใช่ไหมเคี่ยวกะทิก่อนใส่น้ำพริกเคี่ยวกะทินะครับให้แตกมันเนาะยายแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมใส่น้ำพริกใส่น้ำพริกแกงกะทินะครับ1ถุงผัดให้มันหอมผัดให้มันหอมครับก็มีเจ้าอานนั่งเฝ้ายายอยู่ข้างหลังนะผัดเครื่องแกงกับกะทิให้เข้ากันให้มันหอมใช่ไหมยายให้มันหอมให้แตกมันเนาะนี่นะครับปลาดุก2ตัวกับปลาช่อน1ตัวที่เราไปได้กันมาเมื่อเช้านี้เนาะเราก็จะมาแกงกันเลยนะครับสดๆเลยนี่พอกะทิกับเครื่องแกงนี่เข้ากันแล้วก็แตกมันดีแล้วนี่ก็ใส่ปลาครับสูตรยายวันนี้นี่แกงกับหม้อเลยนะไม่ต้องกระทะใช่ไหมยายกระทะมันเล็กใช่ไหมยายบอกถ้าแกงกระทะมันเล็กไปนะครับปลา3ตัวสวยๆเลยเดี๋ยวต้องใช้หม้อครับอันนี้ใส่ปลาแล้วก็ผัดคั่วใช่ไหมยายคั่วให้มันเนื้อมันทุกน้อยก็จะใส่น้ำกะทิคั่วให้เหมือนกับเนื้อปลามันสะดุ้งหน่อยเนาะแล้วก็ค่อยใส่น้ำกะทินะครับพอเนื้อปลาเริ่มสะดุ้งก็ใส่กะทินะครับและนี่จะเติมหางเข้าไปนะครับหางกะทิใส่หางกะทิกะทินี่ก็จะต้องคั้นแยกคั้นหัวคั้นหางนะเราจะใช้หัวในการคั่วน้ำพริกก่อนนะครับมันถึงจะแตกมันหอมเนาะใส่หางกะทิเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปิดฝาให้มันเดือดใช่ไหมยายใช่แล้วเราจะโรยใบมะกรูดไหมยายใบมะกรูดลืมลืมเก็บเหรอเดี๋ยวไปทำภารกิจเก็บใบมะกรูดให้ยายก่อนนะครับก็ส่วนใหญ่จะถ้าเป็นผักสวนครัวก็จะมีปลูกไว้กินเองนะครับที่บ้านสวนเนาะก่อนนี้ต้นแคนะครับก็ออกดอกให้กินได้เรื่อยๆแล้วก็นี่ครับต้นมะกรูดเราปลูกไว้ต้นเดียวนี่ก็พอกินเหลือแหล่ครับเลือกเก็บเอาเลยชอบใบไหนก็เด็ดตามใจชอบฮะนี่เท่านี้ก็พอแล้วครับพอน้ำเดือดปลาเริ่มสุกแล้วนะยายก็จะคนสักหน่อยเนาะคนให้มันเข้ากันโอ้ยหอมกะทิมากๆครับเสร็จแล้วอะไรต่อครับหน่อไม้เสร็จแล้วใส่หน่อไม้นี่หน่อไม้เนี่ยก็เป็นหน่อไม้จากที่สวนเราเองนะพอคลุกเข้ากันดีแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปยายจะทำใส่น้ำกะทิใส่หางกะทิอีกนะนี่ครับก็จะแกงน้ำเจิงๆแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นการปรุงรสนะครับใส่รสดีใส่น้ำตาลหน่อยใส่น้ำตาลนะครับนี่แกงกะทิก็จะให้มีรสหวานตัดนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลา
คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันครับยายก็ฉีกใบมะกรูดรอนะครับหนูเดือดแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวยายก็จะชิมนะครับเพราะว่าปรุงรสไว้แล้วเนาะกินได้ไหมน้ำปลาอีกหน่อยนะปรุงน้ำปลาเพิ่มนะครับรอบนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมโอเคจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับโรยใบมะกรูดเยอะๆนี่เท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับพอใส่ใบมะกรูดแล้วก็หอมฟุ้งฟังหมดแล้วครับนี่ครับแกงกะทิปลาดุกหน่อไม้ต้มนะครับผมนี่ครับร้อนๆเลยตักใส่ชา มแกงกะทิเนี่ยก็เป็นเมนูพื้นบ้านทางตลาดเลยนะครับทุกครัวเรือนเนี่ยต้องรู้จักเนาะแล้วก็แกงกับปลาดุกนาแบบเนี้ยโอ้สุดๆแล้วครับนี่ไปครับไปชิมด้วยกันมาครับกินข้าวเช้าด้วยกันนะในพานเริ่มแล้วครับนี่แล้วก็มีกับข้าวหลากหลายเลยนะวันนี้อันนี้ก็เป็นพระเอกของเราวันนี้ครับแกงกะทิปลาดุกเนาะแล้วยังมีหน่อไม้ผัดไข่นะครับแกงส้มดอกแคแล้วก็ปลาซ่าส้มนะครับนู่นแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกปลาครับซึ่งกับข้าวมื้อนี้เนี่ยวัตถุดิบหลักเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยแค่แต่บาทเดียวครับปลาก็หามาเองทั้งหมดเลยนะผักเนี่ยก็อยู่ในสวนทั้งนั้นเลยไม่มีซื้ออะไรเลยครับก็จะมีพวกเครื่องปรุงอะไรแค่นี้เองที่ต้องซื้อเนาะก็ชีวิตบ้านๆก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อในการกินแต่ละมื้อให้มากมายนะในพานเริ่มแล้วนะครับนนท์ในพานมิดชิมนะครับน้ำลายแตกตามมาเลยแกงใหม่ๆแล้วก็แกงร้อนๆแบบนี้เนี่ยโอ้ยสุดๆแล้วครับสดน้ำเลยนะเป็นไงครับเยี่ยมนะใช้ได้ก็ดูข้าวเรานะครับนี่ข้าวก็ยังหุงเตาถ่านอยู่เลยนะที่บ้านครับที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยนิยมหุงกับเตาไฟฟ้าเนาะหุงกับเตาถ่านเนี่ยมันหอมแล้วก็อร่อยเนาะหุงแบบโบราณนะครับหุงแล้วก็ดองข้าวแบบเนี้ยรินน้ำข้าวออกก็จะได้เป็นข้าวสวยแบบนี้ครับมาครับนี่นะน้ำแกงครับลองก่อนเลยโคตรอร่อยเลยอร่อยจริงๆครับเป็นเมนูโปรดอีกอย่างนึงเลยนะแกงกะทิปลาดุกเนี่ยครับตักโปะเข้าไปราดน้ำเยอะๆแกงกะทิสดเนี่ยจะหอมและอร่อยกว่ากะทิกล่องนะครับนี่เดี๋ยวขูดเนื้อปลาก่อนนะชิมส่วนหางครับวันนี้นี่แล้วก็โปะหน่อไม้ครับคำใหญ่ๆเลยสดชื่นอ่ะอร่อยมากมากอร่อยครับก็เราจะกินข้าวเช้ากันเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะกินกันสายหน่อยนะเพราะฉะนั้นเวลากินข้าวเช้าเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเพราะมันหิวเนาะก็กับข้าวอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินตอนหิวเนี่ยส่วนใหญ่อร่อยทั้งนั้นนะครับ
โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ